องไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีก้อยไทยแลนด์กลับมาแล้วล่ะครับวันนี้นะครับบรรยากาศดีเป็นไหมครับใช่ครับในประเทศไทยเนี่ยมีเจแปนเอ็กซ์โป2016นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็วันนี้นะมีพิเศษครับเพื่อนผมมาแล้วจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาเป็นนักมวยปั้มญี่ปุ่นชื่อดังนะครับชื่อดังมากมวยปั้มญี่ปุ่นกับมวยปั้มไทยอ่ะแข่งขันอ่ะว่ายังไงโอ้คุณผู้ชมครับครับครับไปกัน皆さんに日本のプロレスを見てもらいたい一人の日本人吉本さんの夢が昨日今日と実現いたしましたในวันนี้นะคะความฝันที่จะให้ชาวไทยได้ชมมวยปั้มของชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งก็คือคุณโยชิโมโตะนะคะก็ได้เป็นจริงขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็ยังมีสุภาพสตรีคนนี้นะคะคือนักกีฬาคันตุระเอมินะคะเป็นคนที่มีบทบาทวงการมวยปั้มที่ทำให้มวยปั้มในประเทศไทยเนี่ยค่ะเผยแพร่ขึ้นมานะคะเข่งข้ามมวยพันนะครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมเลี้ยมือเลยเหมือนกันนะเลี้ยมือเลยโอ้โหปากตาหัวเจ็บหัวเจ็บมากโอ้เลยคนนี้นี่ว่าเมื่อวานแบบว่างไม่ยั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 งอันนี้สุดก้อยนะโอ้ยเจ็บตรงนั้นนะแล้วก็ว่ายังไงเจ็บตรงนั้นนะเจ็บตรงนั้นนะนี่ครับไปจรวดไปได้จิแล้วก็ขึ้นโอ้ยมาครับโอเคเซนไซโอเคเซนไซโอ้ยมาครับ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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหไป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 ตั้งโกเลมเอาปักษามาวางไว้กับขอบเวทีแล้วก็ตั้งท่าแล้วก็ขึ้นมาเดี๋ยวบอกแม่เขาไม่ดีเขาเกมบ้านเล่นดอกเลยครับโอ้โหมาด้วยตั้งปีครับโมก่อนกับหนึ่งสองสามชูสองใหญ่คนนี้ด้วยชิ้นเบานะครับโอ้หนัก135กิโลกรัมมาด้วยเคนตอตี้ไปครับแล้วก็แชมป์คนปัจจุบันครับพันจิมาโรเน่โอ้คนนี้เฮกันสนั่นเลยนะครับตอนนี้นะครับกำลังจะเมนมัชนะครับเป็นเมนเคนกำเมนของวันนี้นะครับน่ากลัวมากมาขึ้นต้นที่เกิดใหม่ไม่แน่ใจว่าในการขวาที่จะทำไงนะครับทำอะไรส
ราเริ่มต้นขึ้นแล้วครับแชมเปี้ยนครับมันจิมารุครับมันเจอกับฮิโกจิรุยแมตช์นี้ไม่ธรรมดานะครับแมตช์สุดท้ายและแมตช์ที่5อันนี้เนี่ย3เจอ3ใช่แล้วถือว่าเป็นแมตช์สุดท้ายของดันทัวร์ครั้งนี้ด้วยนะครับโอ้โหแมตช์นี้ต้องมันมากๆความสามารถเนี่ยผมต้องพูดถึงนะครับมาเจอกับเคนโตตี้ไฟครับเฮดบัตนะครับต้องเป็นเฮดบัตที่แตกมากเกินมาไม่เคยเจอมาก่อนใช่แล้วครับเรียกว่าลงมาในท่าตรงตอนนี้อยู่ในท่าของคาเมลคัชครับจะใส่โอลสกูปท่าเดินต้นท่านี้เป็นตำนานเลยนะครับการไต่เชือกครับขอแจ้งปุ๊บปุ๊บนะครับท่านี้นี่ไม่มีใครทำได้เยอะนะฮะมีไม่กี่คนในโลกที่ทำได้โอ้โหดูการบาลานซ์ตัวซะก่อนเอาเลยครับเดินไปรอบเลยล่ะครับโอ้โหเอาเลยครับมีการนั่นเลยครับโอ้โหขอมาแล้วครับ135กิโล135กิโลครับตอนนี้จับแบกขึ้นมาบอดี้สแลมครับแมตช์การปล้ำเป็นคู่สุดท้ายในทัวร์ครั้งนี้ขอให้ทุกคนเชียร์อย่างเมามันตอนนี้โอ้เซ็นทันจะเอาหลังกระแทกไปชั้น3ชั้นที่2ฮะโอ้โหยอดการบอลยังไม่ได้นะฮะเรียกว่าเป็นการตะลุมบอลลงมาแล้วครับฮิวกจิรุยไปเรื่อยๆครับโอ้ยไปมาเตรียมที่ลุกกันเดือดเก็บบอลที่ไฟเข้ามาจุดโชว์เลยแจ็คเกิลครับแล้วก็จับยกขึ้นมาเป็นฝ่ายธรรมะของเราจะไปข้อกันบนไปยกขึ้นมาต้องตะลึงเลยครับกด1 2ยังไม่ได้ครับโบยูกติจะทำอะไรครับกระโดดขึ้นมาจะใส่อาศัยมือเข้าครับตีลังกาตัดส่วนก่อนครับจะยกขึ้นมาแล้วก็ว่าบอลกับกด1 2 3 出手新的第一极限และก็จบตรงเวลากับผู้เอกครับมวยพัมญี่ปุ่นนะครับมีชื่อเสียงนะครับจินเซซัน新崎人生มาแล้วครับご無沙汰しております。はい、こんにちは。ようこそタイランドへ。今日のすいません、感想を聞かせてもらっていいですか？よろしいですか？そうですね、念願のタイで試合をするということがやっと叶いまして、はい。想像以上に人も集まってくれて、熱狂してくれて、もう手応えバッチリですね。そうですね。あのタイのチームが一緒に今参加させていただいたと思うんですけども、彼らの将来性ってありますか？どうですか？そうですね。まずタイで試合をするということについて、そのやはり日本人だけじゃなくてタイ人のレスラーが必要だったんですね。でも彼らが今回参戦してくれて、彼らの実力を見て、もうこれはタイ将来プロレス有望だなというふうに思いましたね。素晴らしい、はい、また人生さん来ますか、はい、来てもらえますか。あ、もう逆にですね、今回はこれはもう本当に第一歩として、これからタイでプロレスを広める努力を、彼らの努力をお手伝いしていきたいなというふうに思っています。はい、また来てください。はい、もちろんです。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すごいタイランド。ウェルカムジャパンエキスポタイランド2016なんか、今日ご覧ผู้หญิง健康なเป็น best genius Thailand นะครับแล้วก็มีมวยพัมด้วยนะครับมวยพัมก็มาจากญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มีค่ายในประเทศไทยด้วยนะครับแข่งกันแล้วก็ไม่ใช่ดูเหมือนแข่งกันใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วผมว่าเขาว่าจุดเริ่มต้นที่รู้มาอะไรจับมือกันระหว่างไทยญี่ปุ่นนะครับผมรู้สึกแบบนั้นนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วก็เจอกันคราวหน้านะครับสุดยอด Thailand ครับสวัสดีครับผมรักเมืองไทยและมาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปี